สวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ชาแนลนกพรลองไปเลยครับวันนี้ก็ผมจะมาทำการรีวิวและสปอยหนังเรื่อง It Lives Inside ขังปีศาจคลั่งซึ่งเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แนวสยองขวัญที่ออกฉายต้อนรับเทศกาลฮาโลวีนครับสำหรับในคลิปนี้ผมจะขออนุญาตใส่คำบรรยายใต้คลิปนะครับเพื่อให้ผู้ที่ปกป้องทางการได้ยินสามารถเพลิดเพลินและรับชมคลิปได้อย่างเข้าใจครับและก็เช่นเดิมครับหากใครรับชมคลิปนี้แล้วรู้สึกชอบฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับหรือจะกดซุปเปอร์แตงหรือโดเนทเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานในอนาคตก็ยินดีเช่นกันครับหากพร้อมแล้วเราไปรับฟังคลิปสปอยหนังเรื่อง It Lives Inside ขังปีศาจคลั่งกันได้เลยครับเรื่องราวต่างๆได้เริ่มต้นขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งครอบครัวที่อาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้เสียชีวิตทั้งหมดตำรวจที่รับแจ้งเหตุจึงได้เข้ามาตรวจสอบและลงความเห็นว่าลูกชายของบ้านนี้มีอาการทางจิตและเกิดคลุ้มคลั่งจนทำร้ายผู้คนในครอบครัวจนเสียชีวิตจากนั้นจึงเผาตัวเองที่ชั้นใต้ดินของบ้านเพื่อหนีความผิดหลังจากเหตุโศกนาฏกรรมบ้านหลังนี้จึงโดนปิดตายเพื่อรอวันรื้อถอนในอนาคตณเวลาปัจจุบันสมีดาหรือแซมวัยรุ่นสาวลูกครึ่งอเมริกาอินเดียได้อาบน้ำกินข้าวเพื่อเตรียมตัวไปโรงเรียนอย่างแช่มชื่นแต่ก่อนจะออกจากบ้านเธอก็ทะเลาะกับแม่ไปหนึ่งยกเพราะแม่ของเธอเป็นคนหัวเก่าและอยากให้ลูกกลับมาช่วยเตรียมของไหว้ที่จะใช้ในพิธีทุลคาบูชาเสาร์นี้ทุลคาบูชาเป็นประเพณีสำคัญที่จัดขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองที่พระแม่ปาร์วตีสามารถกำราบอสูรร้ายได้จนเหล่าเทพยกย่องและสรรเสริญพระแม่ปาร์วตีจนขนานนามพระแม่ว่าพระแม่ทุรคาซึ่งหมายความว่าพระแม่ผู้ประหารอสูรทุรคะด้วยความที่เป็นวัยรุ่นแซมจึงไม่ใส่ใจกับประเพณีพวกนี้มากนักและได้ตอบตกลงแม่ไปแบบส่งๆว่าจะกลับมาช่วยเย็นนี้จากนั้นจึงเพ่นหนีไปโรงเรียนแบบดื้อแซมมีกิ๊กหนุ่มคนหนึ่งที่โรงเรียนนามว่ารัสระหว่างคาบเรียนรัสพยายามชวนแซมไปงานปาร์ตี้ที่จะจัดขึ้นที่สนามกอล์ฟคืนวันเสาร์นี้แม้แซมจะอยากไปแต่วันเสาร์นี้เป็นวันทุลคาบูชาถ้าเธอไม่อยู่ร่วมงานแม่เธอเอาตายแน่แซมก็ไม่อยากอธิบายเรื่องประเพณีอะไรให้รัสฟังมากนักว่าเธอกลัวโดนรัสและคนอื่นๆจะเหยียดที่เธอเป็นลูกครึ่งอินเดียและต้องคลุกอยู่กับประเพณีที่แม่หูโบราณชอบบังคับให้เธอเข้าร่วมขณะที่แซมและรัสคุยกันอยู่ทามิล่าอดีตเพื่อนสนิทของแซมซึ่งเป็นลูกครึ่งอินเดียเช่นกันได้เดินถือขวดโหลบางอย่างเดินเข้ามาในห้องเรียนด้วยสีหน้าตื่นตระหนกทุกคนในห้องเมื่อเห็นทามิล่าก็แสดงสีหน้าดูถูกและหัวเราะเยาะอย่างเห็นได้ชัดส่วนแซมก็ทำตัวเหมือนทามิล่าไม่มีตัวตนทามิล่าเคยสนิทกับแซมมากแต่อยู่มาวันหนึ่งทั้งสองก็ห่างกันไปอย่างไม่มีเหตุผลจอยซ์อาจารย์ของแซมที่สนิทกันมากพยายามถามเหตุผลที่ทั้งคู่ห่างเหินกันแต่แซมทำหน้าไม่โอเคและไม่ยอมบอกอะไรจอยซ์เลยจอยซ์ซึ่งทำได้แต่เพียงแนะนำว่าหากมีเรื่องอะไรก็ให้มาปรึกษาเธอได้เสมอตกเย็นวันนั้นแซมกลับบ้านไปช่วยแม่เตรียมของไหว้ตามปกติส่วนทามิล่าค่อยๆเดินประคองขวดโหลลึกลับสีดำสนิทเดินกลับบ้านท่ามกลางสายฝนทามิล่ามีอาการหวาดระแวงและได้ยินเสียงกระซิบแว่วมาตลอดเวลาเมื่อกลับไปถึงบ้านทามิล่าได้นั่งลงที่กลางห้องและหยิบเนื้อดิบโชกเลือดที่เตรียมใส่กระเป๋ามายัดใส่ขวดโหลลึกลับและปิดมันอย่างรวดเร็วทันใดนั้นก็มีเสียงเคี้ยวดังออกมาจากภายในขวดโหลอย่างสยดสยองเสียงเคี้ยวเศษเนื้อดังขึ้นเรื่อยๆทามิล่าไม่กล้าสบตากับขวดโหลจึงได้นั่งหันหลังและพูดพึมพำกับตัวเองเป็นภาษาฮินดีเมื่อเสียงเคี้ยวจบลงทามิล่าจึงหันกลับไปหยิบขวดโหลขึ้นมาทันใดนั้นขวดโหลก็ล้าวและมีเสียงประหลาดคำรามก้องจนทามิล่าร้องกรี๊ดด้วยความหวาดกลัววันรุ่งขึ้นทามิล่าตัดสินใจเดินเข้าไปคุยกับแซมเพื่อขอความช่วยเหลือแซมที่เจอทามิล่าก็ทำท่าทีกระอักกระอ่วนแต่เธอทั้งสองเคยเป็นเพื่อนกันมาก่อนจะบอกปัดไปก็กระไรอยู่ทามิล่ากล่าวว่าเธอมีเรื่องอยากให้ช่วยแต่แซมต้องรับปากกับเธอก่อนว่าจะเชื่อทุกอย่างที่เธอพูดด้วยความรำคาญแซมจึงตอกรับปากทามิล่าแบบขอไปทีทามิล่าเล่าให้แซมฟังว่าเธอไปพบกับขวดโหลและบันทึกเล่มหนึ่งที่บ้านของเขาภายในขวดโหลนี้มีอะไรบางอย่างสิงสู่อยู่อะไรบางอย่างที่ชั่วร้ายมากเธอพยายามเอาเนื้อดิบใส่ไปเพื่อให้มันหยุดอาละวาดแต่นานวันเข้าเจ้าปีศาจที่อยู่ในขวดโหลก็ก้าวร้าวขึ้นทุกทีจนเธอไม่สามารถรับมือคนเดียวได้ทามิล่าจึงอยากให้แซมช่วยอีกแรงและบอกกับแซมว่าเรื่องเล่าที่เราได้ยินสมัยเด็กมันคือเรื่องจริง
แซมที่ได้ฟังทามิล่าพูดก็คิดว่าเธอเพ้อเจ้อจึงได้หลุดปากด่าทามิล่าไปว่าเธอมันโรคจิตทามิล่าได้ยินแบบนั้นก็เสียใจมากแต่ก็ยืนกรานกับแซมว่าสิ่งที่เธอเล่ามันคือเรื่องจริงแซมที่เหลืออดกับทามิล่าจึงเอามือปัดขวดโหลให้อยู่ในมือของทามิล่าจนตกแตกเมื่อขวดโหลแตกทามิล่าก็ได้ยินเสียงกระซิบแว่วมาดังขึ้นดังขึ้นทามิล่าตัวสั่นเทาด้วยความหวาดกลัวและได้เดินจากไปแซมรู้สึกผิดที่ทำกิริยาไม่ดีใส่ทามิล่าเธอจึงเก็บหนังสือเก่าๆเล่มหนึ่งที่ทามิล่าเผลอทำตกไว้ขึ้นมาและเดินเอาไปคืนกับทามิล่าพร้อมขอโทษทันใดนั้นทามิล่าก็เห็นประตูที่ด้านหลังของแซมเปิดขึ้นเองทามิล่าช็อกกับภาพที่เห็นตรงหน้าแซมเห็นทามิล่าตัวแข็งทื่อจึงหันหลังกลับไปดูว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังแต่แซมก็ไม่เห็นอะไรจึงพยายามเรียกทามิล่าเพื่อดึงสติทันใดนั้นทามิล่าก็ร้องกรีดออกมาสุดเสียงจึงทำให้แซมตกใจมากทามิล่าได้ร้องขอให้แซมช่วยซ้ำแล้วซ้ำอีกแต่แซมก็ไม่รู้ว่าจะช่วยทามิล่ายังไงเธอจึงวิ่งไปตามจอยซ์อาจารย์ของเธอให้มาดูอาการทามิล่าอีกแรงทามิล่าพยายามห้ามไม่ให้แซมทิ้งเธอไปแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วแซมวิ่งไปตามจอยซ์ที่ห้องเรียนจึงปล่อยให้ทามิล่ายืนหวาดกลัวอยู่ที่หน้าอาคารเรียนเพียงลำพังทันใดนั้นทามิล่าก็สัมผัสได้ถึงอะไรบางอย่างจากข้างหลังมันก็ค่อยสาวเส้นผมของทามิล่าอย่างช้าๆและกระชากเธอจากทางด้านหลังอย่างแรงไม่กี่วินาทีต่อมาแซมก็กลับมาที่หน้าอาคารเรียนพร้อมกับจอยซ์ทว่าทามิล่าก็หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยทุกคนออกตามหาทามิล่าจนพบค่ำแต่ก็ยังไร้วี่แววเช่นเดิมแซมจึงกลับไปที่บ้านพร้อมกับความกังวลกระวายในใจวันรุ่งขึ้นเป็นวันธุลคาบูชาบรรดาเพื่อนบ้านต่างมารวมตัวกันที่บ้านของแซมเพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลทุกคนต่างสวดภาวนาขอให้พบตัวทามิล่าโดยไวและขอให้ทามิล่าอย่าต้องเจอเคราะห์กรรมแบบเดียวกันกับบ้านของการันเลยแซมได้ยินแบบนั้นจึงเดินเข้าไปถามพ่อว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวการันที่เคยมาร่วม งานธุลคาบูชาที่บ้านของเราทุกปีทำไมบ้านนั้นจึงตายยกครัวพ่อจึงเล่าให้แซมฟังว่าครอบครัวของการันเป็นครอบครัวที่น่ารักอบอุ่นการันเองก็เป็นเด็กดีแต่อยู่มาวันหนึ่งครอบครัวนั้นมีท่าทีแปลกๆมันกำลังหลบหนีอะไรบางอย่างจนสุดท้ายพวกเขาต้องมาประสบเหตุสะเทือนขวัญขึ้นถึงตำรวจจะลงความเห็นว่าเป็นฝีมือของการันที่คลั่งจนทำร้ายคนในครอบครัวและเผาตัวเองในที่สุดแต่เพื่อนบ้านเชื่อว่ามันน่าจะมีอะไรมากกว่านั้นแซมได้ยินแบบนั้นก็ฉุกคิดอะไรบางอย่างได้จะรีบวิ่งไปบนห้องและหยิบสมุดบันทึกที่ทามิล่าทำตกไว้ขึ้นมาดูที่สมุดนั้นมีตัวอักษรย่อ KC เขียนเอาไว้ที่หน้าปกแซมจึงคิดว่าสมุดบันทึกเล่มนี้เป็นของการันทามิล่าคงไปเจอสมุดนี้โดยบังเอิญเมื่อนึกได้แซมจึงจัดแจงเปลี่ยนชุดเพื่อออกไปตามหาเบาะแสของเรื่องราวลึกลับนี้แม่ของแซมหัวเสียมากที่ลูกสาวไม่ยอมอยู่ต้อนรับแขกในงานธุลคาบูชาแต่พ่อของแซมคิดว่าแซมน่าจะมีเหตุผลเป็นของตัวเองที่ไม่สามารถบอกได้จึงปล่อยให้ลูกทำตามใจแม้เมียจะไม่พอใจนักก็ตามแซมได้ปั่นจักรยานไปที่โรงเรียนและนำสมุดบันทึกมาเปิดอ่านภายในมีข้อความและภาพวาดของอสูรที่การันได้วาดเอาไว้แซมจึงค่อยๆปฏิบัติต่อเรื่องราวและรูปภาพในสมุดบันทึกจนคิดว่าการันน่าจะโดนอสูรตามรังควานจึงเป็นเหตุที่ทำให้เขาเสียสติจนก่อเหตุสะเทือนขวัญขึ้นขณะเดียวกันรัสก็ได้ส่งข้อความหาแซมเพื่อชวนเธอมางานปาร์ตี้ที่สนามกอล์ฟเหมือนที่ได้ชวนไปก่อนหน้านี้แซมจึงตอบตกลงเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศแต่ขณะที่แซมกำลังเก็บโทรศัพท์เธอก็เห็นเงาของอะไรบางอย่างข้างหลังของเธอสะท้อนออกมาจากโทรศัพท์แต่เมื่อหันกลับไปมองเธอก็ไม่เห็นอะไรแซมจึงคิดว่าเธอคงจะคิดไปเองแซมไปถึงงานปาร์ตี้เธอเต้นรำกับรัสอย่างสนุกสนานแต่จู่ๆฝนก็เทลงมาทั้งคู่จึงเข้าไปนั่งหลบฝนในรถของรัสเมื่อเข้ามาในรถแซมก็ทำสีหน้าเหมือนเธอกำลังครุ่นคิดอะไรบางอย่างรัสจึงได้ถามไถ่ด้วยความเป็นห่วงแซมได้บอกกับรัสว่านายจำข่าวเด็กผู้ชายในโรงเรียนที่เผาตัวเองที่บ้านเมื่อปีที่แล้วได้ไหมฉันคิดว่าทามิร่าไปเจอสมุดบันทึกเล่มนี้ของเขาเข้าไม่รู้สิฉันคิดว่าชายคนนั้นกับบ้านหลังนั้นต้องมีอะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทามิร่าหายตัวไปแน่เมื่อรัสได้ยินสาวเจ้าเอ่ยปากเช่นนั้นเขาก็อาสาขับรถพาแซมไปที่บ้านของการันทั้งคู่ก็ไปสำรวจภายในบ้านและได้พบกับภาพวาดของอสูรแบบเดียวกันกับในสมุดบันทึกรัสที่เห็นภาพวาดก็นึกสงสัยว่าเจ้าอสูรในภาพมันออกมาจากตัวของเด็กผู้ชายหรือมันกำลังเข้าไปในร่างของเด็กผู้ชายกันแน่ยังไม่ทันได้พูดจบ
ทั้งสองก็ได้ยินเสียงรถตำรวจทั้งคู่จึงรีบแผ่นหนีออกจากบ้านก่อนจะโดนข้อหาบุกรุกเขตห่วงห้ามแต่ตอนวิ่งหนีออกไปแซมได้บังเอิญทำสมุดบันทึกตกเอาไว้ในบ้านของการันโดยไม่รู้ตัวคืนนั้นแซมฝันร้ายเธอฝันว่าทามิล่ากำลังโดนอสูรขี่กระชากเธอจึงสะดุ้งตื่นกลางดึกทันใดนั้นเธอก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างในห้องของเธอเมื่อแซมหันไปมองเธอก็เห็นแววตาคู่หนึ่งจ้องมองเธอออกมาจากตู้เสื้อผ้าแซมจึงได้เอาไฟโทรศัพท์ส่องดูแต่ก็ไม่เห็นอะไรทว่าพอปิดไฟแววตาก็โผล่ออกมาจากตู้อีกครั้งแซมหลอนจนสุดขีดจากนั้นอะไรบางอย่างจากในตู้ก็พยายามกระโดดเข้ามาทำร้ายเธอเดชบุญทุกอย่างที่เธอเจอมันเป็นแค่ความฝันแต่มันเป็นฝันที่สมจริงอย่างมากรุ่งเช้าแซมพยายามเล่าเรื่องของบ้านการันและเรื่องที่เธอได้พบเจอให้แม่ฟังแต่ยังไม่ทันได้พูดอะไรแม่เธอก็ด่ายับเพราะเธอไม่อยู่ช่วยงานธุรคาบูชาและไม่เอาใจใส่ต่อพิธีกรรมทางศาสนาแซมได้ยินแบบนั้นก็โกรธและเสียใจมากเลยวิ่งออกจากบ้านไปโดยไม่เล่าอะไรให้แม่ฟังแซมได้ชวนรัสออกมาเอาสมุดบันทึกที่เปิดทำตกไว้เมื่อคืนและได้สารภาพกับรัสว่าความจริงแล้วเธอกับทามิล่าเป็นเพื่อนสนิทกันเธอทั้งสองรักกันมากแต่เมื่อโตขึ้นแซมก็อยากมีเพื่อนเยอะๆแต่ยิ่งอยู่กับทามิล่ามากเท่าไหร่คนรอบๆก็ยิ่งมองเธอเป็นคนนอกมากยิ่งขึ้นเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจตีตัวออกห่างทามิล่าเธอรู้สึกผิดที่ทิ้งทามิล่ารัสที่เห็นแซมกำลังเศร้าก็ถือโอกาสจูบแซมเป็นการปลอบประโลมแซมยิ้มด้วยความเขินอายรัสจึงได้หยิบบุหรี่ออกมาสูบและแบ่งให้แซมได้ลองสูบบ้างพอแซมสูบเธอเกิดสำลักควันจนต้องลุกขึ้นมาไอทันใดนั้นเธอก็ได้ยินเสียงใครบางคนกระซิบเรียกชื่อเธอแว่วออกมาจากภายในบ้านเธอรู้สึกเหมือนโดนสะกดจึงเดินตามเสียงเรียกเข้าไปในบ้านรัสคิดว่าแซมเขินจึงไม่ได้คิดอะไรทันใดนั้นเขาก็รู้สึกเหมือนมีใครบางคนมาจับโซ่ชิงช้าที่เขานั่งอยู่พอหันหลังกลับไปดูเขาก็เห็นอะไรบางอย่างโผล่ออกมาจากทางด้านหลังแซมได้สติกลับคืนมาอีกครั้งเพราะได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาจากข้างนอกเมื่อแซมวิ่งออกไปดูแซมก็เห็นรัสถูกอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นกัดและยกเขาจนตัวลอยแซมตกใจต่อภาพที่เห็นตรงหน้าจึงได้ตะโกนเรียกหาคนช่วยอย่างสุดเสียงแต่ก็ไม่ทันเสียแล้วพลบค่ำตำรวจและครอบครัวของแซมได้มาอย่างที่เกิดเหตุแซมกลับไปที่บ้านด้วยอาการช็อกพอรุ่งเช้าพ่อและแม่ของแซมพยายามถามเธอว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แซมไม่ยอมเล่าอะไรให้ฟังเลยเพราะคิดว่าแม่คงไม่เชื่อเธอเป็นแน่แท้แม่ของเธอจึงน้อยใจและตัดพ้อว่าแซมมองคนในบ้านเป็นคนนอกและไม่เคยบอกอะไรกับคนในบ้านเลยแซมที่ได้ยินแม่ตัดพ้อจึงเกิดหงุดหงิดและลุกหนีออกจากบ้านแซมเดินทางไปที่โรงเรียนเพื่อปรึกษาจอยซ์คู่ของเธอแบบเดียวกับที่ทามิล่าเคยปรึกษาเธอเมื่อตอนต้นเรื่องและแน่นอนว่าจอยซ์ไม่เชื่อจอยซ์คิดว่าแซมคิดมากเรื่องรัสและทามิล่าจนอดหลับอดนอนทำให้พานเห็นภาพหลอนแซมยังคงยืนกรานกับจอยซ์ว่าทุกอย่างเป็นเรื่องจริงแม้ตำรวจจะลงความเห็นว่ารัสถูกสัตว์ทำร้ายแต่เธอเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดกับตาทามิล่าเองก็น่าจะถูกอะไรบางอย่างนำตัวไปเช่นกันจากนั้นแซมก็โชว์ภาพวาดของอสูรที่ใช้มือถือถ่ายเอาไว้จากบ้านของการันให้จอยซ์ดูจอยซ์จึงขอให้แซมส่งภาพให้เธอแล้วเธอจะตรวจสอบให้แต่วันนี้ขอให้แซมกลับไปนอนพักผ่อนที่บ้านก่อนขณะที่แซมกำลังคุยกับจอยซ์แซมเริ่มได้ยินเสียงแว่วๆดังขึ้นแซมเห็นเงาประหลาดโผล่มาให้ด้านหลังของจอยซ์แซมจึงเผลอกรีดออกมาสุดเสียงแล้ววิ่งหนีไปปล่อยให้จอยซ์ยืนงงอยู่คนเดียวจอยซ์ที่เห็นแซมตื่นตระหนกจึงเริ่มคิดในใจว่าสิ่งที่แซมพูดอาจเป็นเรื่องจริงก็ได้จึงได้นำรูปที่แซมส่งให้ไปค้นข้อมูลดูและได้โทรหาแซมที่วิ่งหนีเตลิดกลับบ้านเพื่อเล่าสิ่งที่ค้นเจอให้ฟังจอยซ์เล่าว่าจากรูปที่แซมส่งมาให้ดูทางฝั่งอินเดียตะวันออกเรียกเจ้าสิ่งนี้ว่าปีศาจมันคือผู้ดูดกลืนวิญญาณจะกำจัดมันได้ต้องกักขังไว้ในภาชนะเท่านั้นปกติแล้วพระของอินเดียจะเสียสละตัวเองเป็นภาชนะเพื่อกักขังปีศาจเมื่อเล่าจบจอยซ์ก็คิดว่าแซมไม่นำเรื่องเล่าสมัยเด็กมาจินตนาการไปเรื่อยเปื่อยเธอจึงบอกแซมว่าเดี๋ยวจะไปหาที่บ้านเพื่อไปปลอบใจแซมที่ได้ฟังเรื่องราวจากจอยซ์ก็เริ่มคิดมากและอัดอั้นตันใจ
จึงได้เดินลงมาหาแม่เมื่อแซมเห็นหน้าแม่ความอัดอั้นก็พังพูออกมาจึงได้ร้องไห้ด้วยความเสียใจแม้จะทะเลาะกันยังไงแต่ลูกก็คือลูกแม่ของแซมที่เห็นลูกร้องไห้จึงได้กอดลูกและยินดีรับฟังลูกทุกอย่างแซมจึงเปิดอกคุยกับแม่ตรงๆและถามแม่ว่าปีศาจคืออะไรเมื่อแม่ได้ยินคำว่าปีศาจก็หน้าถอดสีแล้วเล่าให้แซมฟังว่าจำเรื่องเล่าในสมัยเด็กได้ไหมเรื่องเล่าที่บรรดาพี่เลี้ยงชอบเล่าให้ฟังปีศาจคือสิ่งที่เกิดจากความมืดเติบโตด้วยการกัดกินความโกรธความเศร้าและความเหงาพวกมันจะพยายามปั่นประสาทให้สติของเหยื่อไม่อยู่กับร่องกับรอยพยายามตัดขาดเหยื่อกับบุคคลอื่นออกจากกันหากใครคิดจะช่วยเหยื่อที่มันหมายตาคนคนนั้นจะถูกเล่นงานในทันทีแซมจึงบอกกับแม่ว่าเรื่องราวทั้งหมดมันคือเรื่องจริงทามิล่าได้พบขวดโหลและบันทึกเล่มหนึ่งที่บ้านของการันพ่อบอกว่าครอบครัวการันพยายามหนีจากอะไรบางอย่างหนูคิดว่าพวกเขากำลังหนีปีศาจแต่ด้วยวิธีการอะไรบางอย่างดูเหมือนการันจะสามารถกัดขังปีศาจไว้ในขวดโหลแก้วได้สำเร็จโดยแลกมาด้วยชีวิตทามิล่าที่บังเอิญไปเจอขวดโหลจึงได้นำกลับมาโดยไม่รู้ว่าข้างในมีปีศาจอยู่แม่ของแซมจึงได้บอกว่าเจ้าปีศาจมันไม่กินวิญญาณของเหยื่อในทันทีมันจะค่อยๆทรมานเหยื่ออย่างช้าๆทามิล่าน่าจะยังพอมีเวลาเหลืออยู่ทันใดนั้นเหมือนแซมจะนึกอะไรขึ้นมาได้เลยนำสมุดบันทึกของการันมาเปิดดูภายในสมุดมีเลข7เขียนอยู่เต็มไปหมดแซมคิดว่ามันน่าจะหมายถึงเจ้าปีศาจจะกินวิญญาณของเหยื่อภายใน7วันซึ่งนั่นหมายถึงทามิล่าและถูกกินวิญญาณในคืนนี้นั่นเองแซมกระวนกระวายและอยากจะหาทางช่วยทามิล่าให้ได้แม่ได้เตือนแซมว่าแซมไม่สามารถเผชิญหน้ากับปีศาจเพียงลำพังได้ไม่เช่นนั้นวิญญาณของแซมจะถูกแผดเผาจากภายในและไม่เหลืออะไรเลยการันน่าจะเผชิญหน้ากับเจ้าปีศาจเพียงลำพังและเอาชีวิตเข้าแลกเขาจึงสามารถกักมันเอาไว้ในโหลได้เมื่อพูดจบแม่ของแซมจึงเตรียมทำอาหารสำหรับพิธีเรียกปีศาจปกติแล้วการอัญเชิญวิญญาณความมืดต้องใช้เนื้อดิบแต่ที่บ้านไม่มีจึงต้องอาศัยการปรุงอาหารมาทดแทนด้านจอยซ์ที่พยายามช่วยเหลือแซมก็เจอดีเธอเจอปีศาจโผล่มาหลอกหลอนในห้องน้ำปีศาจไล่ตามจอยซ์ไปทั่วโรงเรียนจอยซ์พยายามโทรเตือนแซมเพื่อบอกว่าเรื่องทั้งหมดเป็นเรื่องจริงแต่แซมกำลังช่วยแม่เตรียมของสำหรับพิธีอัญเชิญจึงไม่ได้รับโทรศัพท์จอยซ์จึงทำได้เพียงฝากข้อความเอาไว้เท่านั้นจอยซ์หนีไปซ่อนตัวในล็อกเกอร์ของห้องเปลี่ยนเสื้อผ้าเจ้าปีศาจตามมาจนเจอและพยายามพังล็อกเกอร์ของจอยซ์จนจอยซ์กรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเจ้าปีศาจเข้าถึงตัวจอยซ์มันทำลายจอยซ์จนบาดเจ็บแต่มันก็พละจากตัวจอยซ์ไปเสียก่อนเพราะแม่และแซมได้เริ่มสวดมนต์ด้วยบทสวดที่ถูกบันทึกอยู่ในสมุดบันทึกของการันบทสวดนี้เมื่อแม่ได้เห็นก็รู้ทันทีว่ามันคือบทสันติมนตราซึ่งเป็นบทแผ่เมตตาของศาสนาพราหมณ์สวดไปสักพักทั้งสองก็ได้ยินเสียงกุกกักดังมาจากทางหน้าประตูทั้งสองจึงทำใจดีสู้เสือเดินไปดูให้รู้แล้วรู้รอดแต่เสียงนั่นกลับเป็นเสียงของพ่อที่เปิดประตูเข้ามาในบ้านทันใดนั้นพ่อของแซมก็ถูกอะไรบางอย่างทำร้ายจากทางด้านหลังอะไรบางอย่างที่มองไม่เห็นแม้จะห่วงสามีแต่แม่ของแซมก็พาแซมหนีไปตั้งหลักในห้องครัวก่อนเพื่อให้ปีศาจรับเครื่องเส้นไหว้ในครัวเป็นเครื่องสังเวยแต่ดูเหมือนมันจะไม่ถูกใจอาหารเท่าไหร่มันจึงได้พังโต๊ะกับข้าวและพุ่งตรงดิ่งมาทำร้ายสองแม่ลูกแม่ของแซมเริ่มสวดมนต์แผ่เมตตาครั้งในขณะที่สวดร่างของแม่ก็ค่อยๆโดนเผาจากภายในแต่แซมก็ได้เข้ามาช่วยแม่สวดอีกแรงจึงชะลอการแผดเผาของวิญญาณไว้ได้บทแผ่เมตตาเหมือนจะใช้ได้ผลเจ้าปีศาจผลักแม่ของแซมที่ขวางทางอยู่จนล้มและหนีออกไปจากบ้านเมื่อปีศาจหนีไปแซมก็รีบโทรแจ้งรถพยาบาลให้เข้ามาดูอาการของพ่อและพูดกับแม่ว่ามันได้ผลบทสวดได้ผลเราจัดการมันได้แซมจึงถามแม่ว่าเจ้าปีศาจมันน่าจะไปที่ไหนคะแม่แม่ของแซมจึงพูดว่าณที่ที่มีความตายเกิดขึ้นแซมจึงคิดว่าเจ้าปีศาจน่าอยู่ที่บ้านของการันทามิล่าเองก็น่าอยู่ที่นั่นเช่นกันเธอจึงหยิบขวดโหลที่เตรียมไว้แล้วปั่นจักรยานไปที่บ้านของการันทันที
เมื่อแซมเดินเข้าไปในบ้านร้างของการันเธอก็เห็นเจ้าปีศาจอย่างชัดเจนมันเลิกซ่อนตัวและเผยร่างจริงให้ได้เห็นแซมที่รู้ว่าบทสวดได้ผลก็หากลัวไม่จึงเดินปรีเข้าไปหามันด้วยความมั่นใจพร้อมกับร่ายบทแผ่เมตตาแต่สวดได้ไม่นานแขนของเธอก็ร้อนเหมือนถูกไฟเผาแซมลืมคำพูดของแม่ซะสนิทว่าหากเผชิญหน้ากับปีศาจเพียงลำพังวิญญาณของเธอจะถูกแผดเผาจนมอดไหม้แซมที่เห็นท่าไม่ดีจึงค่อยๆเดินถอยหนีแต่ก็เหยียบพลาดจนสะดุดล้มเจ้าปีศาจจึงถือโอกาสกระโจนเข้ามาทำร้ายแซมแต่แซมก็สลัดจนหลุดและวิ่งหนีลึกเข้าไปในตัวบ้านเธอพยายามเปิดประตูทางเข้าชั้นใต้ดินเพื่อลงไปหลบปีศาจพอเข้าไปได้แซมก็นำตู้มาขวางประตูไว้ทำให้เจ้าปีศาจตามลงมาไม่ได้แซมที่กำลังตกใจกลัวได้อาศัยจังหวะนี้พักหายใจอยู่ข้างๆอ่างอาบน้ำที่ตั้งอยู่ในใจกลางชั้นใต้ดินและได้พบกับทามิล่าซึ่งถูกเจ้าปีศาจนำมาขังไว้กำลังนอนอยู่ภายในอ่างอาบน้ำในสภาพอิดโรยแซมดีใจมากที่ทามิล่ายังไม่ตายแต่ก็ยังหายห่วงไม่ได้เพราะเจ้าปีศาจพยายามพังกำแพงเข้ามาทำร้ายพวกเธอแซมจึงหยิบขวดโหลที่เตรียมมาและเตรียมทำพิธีสะกดปีศาจพอเจ้าปีศาจพังกำแพงเข้ามาแซมก็เริ่มสวดแผ่เมตตาทันทีเจ้าปีศาจเริ่มออกอาการทรมานและมันได้เอามือของมันบีบขวดโหลที่แซมถืออยู่จนแตกและพยายามทำร้ายแซมจึงหนีไปอยู่ข้างๆทามิล่าที่นอนอยู่ในอ่างอาบน้ำกลางห้องทามิล่าจับมือของแซมเพื่อเป็นกำลังใจและแสดงให้เห็นว่าเธอสองคนจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกันแซมจึงได้ทำการสวดแผ่เมตตาอีกครั้งแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนครั้งก่อนเพราะทามิล่าได้ช่วยเธอสวดด้วยอีกแรงเจ้าปีศาจค่อยๆสลายกลายเป็นควันและถูกผนึกเข้าไปในร่างของแซมทุกอย่างจบลงได้ด้วยดี1ปีต่อมาทุกคนนั่งลุ้นอย่างใจจดใจจ่อว่าแซมที่ต้องกินเนื้อดิบเพื่อสะกดเจ้าปีศาจเอาไว้เมื่อกินแล้วจะออกอาการอะไรหรือไม่แต่ทุกอย่างก็ราบรื่นดีเมื่อกินข้าวเสร็จแซมก็เดินมาส่งทามิล่ากลับบ้านทั้งสองกลับมาเป็นเพื่อนกันอีกครั้งทามิล่าได้บอกแซมว่าเธอเป็นห่วงแซมเสมอและเป็นห่วงว่าวันหนึ่งเจ้าปีศาจอาจหลุดออกมาแซมสัญญากับทามิล่าว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเจ้าปีศาจจะไม่มีวันหลุดออกมาได้อีกทามิล่าจึงยิ้มและเดินกลับบ้านอย่างสบายใจเพราะว่าแซมก็มีสีหน้าผิดปกติเหมือนเธอกำลังทรมานและมีน้ำตาไหลออกมา It Lives Inside ขังปีศาจคลั่งจบบริบูรณ์ต่อไปเป็นการรีวิวนะครับต้องบอกก่อนว่าสื่อต่างชาติเนี่ยก็วิจารณ์เรื่องนี้หนักหน่วงนะแล้วบอกว่าเรื่องนี้น่าเบื่อไม่สนุกเลยเป็นหนังที่ชวนนอนหลับมากแต่ผมดูแล้วมันไม่ถึงขนาดนั้นนะครับผมมองว่าสาเหตุที่ฝรั่งมองว่ามันเป็นหนังที่น่าเบื่อเพราะว่าในเรื่องเนี่ยมันมีการพูดถึงประเพณีวัฒนธรรมทางแถบอินเดียแล้วก็มีพูดถึงประเพณีของนักพราหมณ์ฮินดูอะไรด้วยดังนั้นถ้าคนที่ไม่อินเนี่ยหรือไม่รู้เรื่องพวกนี้เนี่ยก็จะไม่ชอบหนังเรื่องนี้ครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมก็รู้เรื่องบ้างนะไม่ได้รู้ละเอียดก็พอจะรู้ประวัติของพวกเทพต่างๆบ้างเมื่อดูเรื่องนี้ก็รู้สึกขัดใจอยู่เหมือนกันว่าบางอย่างที่พูดในภาพยนตร์เนี่ยมันไม่บอกเลยมันไม่อธิบายเลยว่าเทพคนนี้เป็นใครมันเรื่องอะไรสัมพันธ์กันยังไงบทสวดนี้คืออะไรมันทำให้ความอินในหนังเนี่ยมันลดลงไปส่วนการดำเนินเรื่องราวต่างๆนะครับจะเป็นไปค่อนข้างช้าเพราะเน้นการถ่ายภาพเน้นให้ฟังเสียงเน้นให้ดูภาพที่มีความหลอนและน่ากลัวในช่วงแรกนะครับช่วงที่ปีศาจออกมาแบบไม่รู้ว่ามันคืออะไรเนี่ยมันค่อนข้างหลอนและน่ากลัวในระดับหนึ่งเลยนะครับแต่ช่วงตอนท้ายเนี่ยที่ปีศาจมันเผยตัวตนออกมาแล้วมันเผยตัวเองให้เห็นร่างที่แท้จริงออกมาแล้วผมรู้สึกว่ามันเปลี่ยนจากหนังผีเป็นหนังสัตว์ประหลาดครับอารมณ์มันอารมณ์ราวๆนั้นเลยครับเหมือนคุณดูจูออนอยู่และอยู่ดีๆมันเปลี่ยนไปเป็น Stranger Things อะไรอย่างนั้นเลยครับหนังเรื่องนี้ผมว่าได้รับอิทธิพลมุมกล้องวิธีการถ่ายทอดเรื่องราวมาจากเรื่อง Stranger Things เหมือนกันนะครับแต่ส่วนตัวแล้วผมคิดว่าถ้าเองจะปีศาจก็ให้เป็นปีศาจและเห็นเป็นตัวตัวตั้งแต่ต้นเลยถ้าจะให้เป็นผีเป็นวิญญาณเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ก็ให้มันจับต้องไม่ได้เลยตั้งแต่ต้นแต่นี่คือมันก็จับต้องได้นะแค่มองไม่เห็นโดยรวมนะครับ It Lives Inside ขังปีศาจคลั่งจึงเป็นหนังที่ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างดีแต่ยังไม่สุดคะแนน
ผมจึงให้คะแนนหนังเรื่องนี้ที่ 6.8 คะแนนครับทำไมไม่7เพราะผมรำคาญขี้เกียจมานั่งดูความสโลว์ในการถ่ายทำอ่ะไอ้มุมกล้องที่ฉายแบบลอยๆถ่ายคนแบบลอยๆนิ่งๆแต่ไม่มีหาอะไรเกิดขึ้นเลยมันมีหลายครั้งเหมือนกันครับในเรื่องนี้ผมก็เลยรำคาญซีนแบบนั้นนะครับแล้วก็ผมไม่ค่อยอินกับปีศาจในเรื่องเท่าไหร่นะครับในเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงเทศกาลทุลคาบูชาซึ่งเป็นเทศกาลแรกสุดของฝั่งเอเชียซึ่งถูกบันทึกไว้ในยูเนสโกผมเห็นพูดถึงอ่ะแล้วเหมือนจะมีความสำคัญต่อเรื่องอ่ะแต่สุดท้ายก็ไม่มีความสำคัญเลยต่อเรื่องมันไม่มีอภินิหารไม่มีปฏิหารของเทพโผล่มาให้เห็นเลยมันเลยแบบจะพูดขึ้นมาทำไมวะก็ไม่ได้มีความสำคัญอะไรกับตัวเนื้อเรื่องอะไรเท่าไหร่อะไรเงี้ยครับส่วนปีศาจที่โผล่ออกมาเนี่ยหน้าตามันก็ออกไปทางศัตรูของเรื่องไอ้มดแดงคาเมนไรเดอร์มากกว่าผมเลยไม่ค่อยรู้สึกกับอินท่าทางมันเท่าไหร่นอกจากหน้าตาแล้วการขยับท่าทางเนี่ยเหมือนแบบเหมือนศัตรูที่โดนคาเมนไรเดอร์ต่อยมาแล้วก็กระฟัดกระเฟียดอารมณ์ประมาณนั้นเลยพอดูเนื้อเรื่องจบทั้งหมดแล้วครับมันเลยไม่มีอารมณ์แบบอยากจะดูรอบ2แต่หนังที่ดีบางเรื่องนะมันจะเป็นอารมณ์แบบดูแล้วจบแล้วรู้เรื่องแล้วแต่พอทิ้งเวลาไปจะอยากดูอีกแต่เรื่องนี้พอดูแล้วก็ก็เท่านั้นแหละก็ไม่ได้อยากดูอะไรรอบ2ครับดังนั้นเลยอยู่ที่เกณฑ์ 6.8 นะพอถ้าอยากดูซ้ำมันอยู่ที่7ขึ้นไปครับแต่อาทิตย์นี้ถ้าใครอยากหาหนังเรื่องไหนดูสักเรื่องนึงเป็นหนังแนวระทึกขวัญ นิดหน่อยผมก็แนะนำ It Lives Inside ขังปีศาจคลั่งเป็นหนึ่งในตัวเลือกครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับฟังกันจนจบนะครับที่รับฟังกันถึงตรงนี้สำหรับวันนี้กับผมนพพรต้องขอลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย